พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสในความเป็นจริงแล้วมีการพูดถึงเรื่องของโมเสสและเรื่องของการนำประชากรของพระบิดาเจ้าออกจากอียิปต์แล้วพบปะกับความทุกข์ยากลำบากหลายอย่างหลายประการเหลือเกินฉะนั้นก็ตามโมเสสก็ไม่ได้ท้อถอยสิ่งที่ทำให้ท่านไม่ท้อถอยก็คือท่านได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นครั้งเป็นคราวพระผู้เป็นเจ้าเรียกท่านไปคุยอยู่บนภูเขาแล้วก็บนภูเขาซีไนและเมื่อท่านได้รับการพบปะกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วใบหน้าของท่านเนี่ยก็จะสวยสดงดงามมีแสงเปล่งปลั่งออกมาทำให้หลายๆคนที่เวลาที่ไปพบกับท่านเนี่ยก็จะต้องบอกว่าแสงสว่างเจิดจ้าจนมองไม่ได้โมเสสเลยต้องปิดใบหน้าของตนเองปิดศีรษะของตนเองปิดหน้าของตนเองเพื่อให้ได้คุยกับชาวบ้านทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อท่านได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ได้เปลี่ยนท่านให้มีรัศมีเหมือนกับพวกเราทุกคนนั่นแหละที่ถ้าหากเรามีโอกาสคุยกับพระผู้เป็นเจ้าเราก็จะมีรัศมีออกมาไม่มากก็น้อยคนที่ภาวนาเก่งเนี่ยคือคนที่มีทั้งความรักต่อคนอื่นมีความอดทนมีความอ่อนหวานมีอะไรต่างๆมากมายแต่คนที่พบกับพระน้อยเนี่ยพี่น้องเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่ห่างไกลจากพระก็เป็นธรรมดาแล้วก็พระพรที่พระผู้เป็นเจ้าอยากจะให้ชาวบ้านนั้นเขาก็ให้ไม่ได้แสงสว่างที่เขาควรมีสอนให้ลูกหลานประพฤติตัวเป็นคนดีบางทีเราก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่ได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในช่วงนี้พระองค์ก็สั่งให้โมเสสทำหลายอย่างอย่างเช่นให้ตั้งกระโจมขึ้นมาเป็นที่ประทับของพระองค์จะต้องวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะนำศิลาจารึกพี่น้องจำได้ศิลาจารึกนั้นก็คือพระบัญญัตินะครับสองแผ่นใส่เข้าไปในหีบแล้วก็สั่งด้วยว่าสอดคานหามไว้ในห่วงของหีบปิดฝาหีบไว้นำหีบเข้ามาตั้งไว้ในกระโจมที่ประทับดึงขึงม่านกั้นหีบบรรจุแผ่นศิลาจารึกตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแล้วก็สิ่งที่เห็นภายนอกก็คือเมฆมาปกคลุมเต็นที่มีหีบพระบัญญัติไว้เราจึงเห็นสมัยก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมานั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ทิ้งประชากรแต่ยิ่งพระเยซูเจ้ามาแล้วพระองค์ยิ่งอยู่ใกล้ชิดกับเราในศีลมหาสนิทในพระวาจาของพระองค์อันนี้แหละครับเราจึงมีโชคดีมากกว่าชาวอิสราเอลในสมัยก่อนส่วนในพระคัมภีร์นั้นพูดถึงอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับอวนที่หย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิดเมื่ออวนเต็มแล้วชาวประมงจะลากขึ้นฝั่งนั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปเมื่อถึงคราสิ้นโลกทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟนรกที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้ค่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองพงษ์ใช้คำเปรียบเทียบที่พวกเราหลายครั้งเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาที่จะคิดมากมายแต่พระองค์ก็พูดสรุปให้เลยว่าในวันสุดท้ายของชีวิตนั้นก็จะมีการพิพากษาและจะมีการตัดสินแล้วก็มีการให้รางวัลแก่คนที่ดีส่วนคนที่กระทำความผิดนั้นเขาก็จะต้องไปรับโทษเราจึงเห็นพระศาสนาจักรของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับอ้วนหรือแหที่ชาวประมงเนี่ยหย่อนลงไปในทะเลแล้วก็พระศาสนาจักรของเราก็ไม่ได้เลือกที่รักนักที่ชังแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งผิวโชคดีที่ในประเทศไทยเราของเราไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะเหมือนกับอินเดียนะครับอินเดียมีวรรณะทั้ง4วรรณะและเวลาที่ไปวัดไปวาก็มีการสร้างวัดของใครของมันห้ามนั่งในเก้าอี้เดียวกันม้านั่งเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านั้น
ดูแล้วมันเป็นเรื่องน่าขำมากนะครับที่มนุษย์เรามาสามารถถือว่าตัวเองมีเกียรติแล้วก็คนอื่นนั้นไม่มีเกียรติมีวันหนึ่งพ่อเดินทางอยู่ที่ประเทศอียิปต์มีรถไฟใต้ดินผ่านมาพ่อก็ขึ้นเป็นตู้แรกเลยมองไปก็โอ้โหมันโล่งมันโล่งแล้วก็มันตัวเองเป็นผู้ชายคนเดียวก็นั่งไปสักพักหนึ่งเอะใจว่าสงสัยมาเข้าห้องเข้าตู้ผิดแล้วยังไม่ทำอะไรเพราะรถยังไม่จอดเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาทำทีเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติมากว่างั้นน่ะมาแล้วพูดว่าสัตว์เทเสียหมดเลยว่านี่รู้ไหมคุณน่ะเป็นมนุษย์คนเดียวเป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้ามาในตู้นี้เป็นตู้ของผู้หญิงที่มีเกียรติแล้วคุณก็เป็นผู้ชายคุณเข้ามาไม่ได้เราก็เลยบอกขอโทษนะไม่ใช่ว่ามีความตั้งใจอะไรหรอกมาจากเมืองไทยดูเชื่อไอ้พวกนี้มันแบ่งพักแบ่งพวกจนคนอื่นเข้าในตู้ของเขาไม่ได้จะมี2คนก็ได้แค่2คนคนอื่นห้ามเข้าทั้งที่ตู้ต่อมาเนี่ยโหแน่นจนขนาดที่ยืนเบียดกันน่ะไม่ใช่นั่งอย่างเดียวยืนเบียดกันเนี่ยก็คือความเป็นสังคมที่แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งคนชั้นสูงชั้นต่ำแต่พระศาสนาจักรของเราไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเป็นเหมือนกับอ้วนหรือแหที่เปิดไว้สำหรับปลาทุกตัวที่จะเข้ามานะครับทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งคนที่เห็นแก่ตัวและคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่เป็นคนที่คิดถูกและคนที่คิดเห็นไปในทางที่ผิดดังนั้นเราจึงพบคนทุกชนิดอยู่ในพระศาสนาจักรนะครับแล้วเราไม่ควรที่จะรู้สึกขุ่นเคืองใจที่เห็นในพระศาสนาจักรของเราว่ามีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างเพราะพระเยซูเจ้าไม่ได้แบ่งให้พวกเราอย่างนั้นแต่พระองค์บอกให้เรามีความอดทนนะครับเขาบอกว่าถ้าหากอยากจะรู้ว่าพระศาสนาจักรไหนมีแต่นักบุญเนี่ยลองให้เราเข้าไปดูซิมันก็จะกลายเป็นพระศาสนาจักรของคนบาปด้วยเพราะว่าเราทุกคนเป็นทั้งคนบาปหลายครั้งเป็นคนบาปหลายครั้งก็พยายามที่จะเป็นนักบุญดังนั้นการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีความเห็นใจกันมีความปรารถนาดีต่อกันผลมารีหลายครั้งก็อยากจะไปเตือนคนนั้นคนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะช่วยคนให้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีได้เนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่บางทีก็มีความการแขวะกันด้วยว่าเอ้ยครอบครัวของเราของเขาเนี่ยยังไม่ดีเลยทำไมมาเตือนเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมีความอดทนผลมารีทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าหน้าที่ของเราก็คือการที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นลูกของพระบิดาเจ้าให้ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อแท้เวลาที่คนอื่นจะว่าเราแต่ขอพระบิดาเจ้าให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของพระองค์บ้างในโลกนี้ก็คือการช่วยเหลือกันให้แต่ละคนเป็นคนดีขอพระบิดาประทานพระพรแก่ท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง